หนึ่งถ้วยนี้เลยนะครับใส่เข้าไปนี่โอ้โหน่ากินมากครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของน้ำบานออนไลน์ทีวีทุกท่านนะครับสวัสดีไปจนถึงพี่เพื่อนๆน้องๆที่มีใจรักในการตกปลาทุกคนเลยสวัสดีไปจนถึงวิธีการประมงทุกๆวิธีทุกสายเลยนะครับสุดท้ายก่อนที่จะลืมที่จะไม่ทักทายเป็นไปเลยไม่ได้เลยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยก็คือท่านที่มีใจรักในการทำการเกษตรซึ่งอยู่ในส่วนของสมาชิกของตนเกษตรกับเกษตรอินทรีย์ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทำการเกษตรแล้วก็ทุเรียนของตัวเองที่ทำการปลูกไปภายในสวนนะครับก็ต้องขอโทษและขออภัยด้วยตอนนี้ทุเรียนติดดอกติดลูกเต็มเลยนะครับก็ไม่ได้อัปเดตให้ได้รับชมก็ต้องขอโทษและขออภัยไปด้วยนะครับครับวันนี้ก็จะมารับชมเกี่ยวกับวิธีการถนอมอาหารอีกวิธีนึงนะครับผมเชื่อได้เลยว่านานานักตกปลาแล้วก็สมาชิกของต้นเกษตรกับเกษตรอินทรีย์เนี่ยท่านที่มีใจรักในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับต้องชื่นชอบในอาหารนี้แน่นอนนะครับชื่นชอบในการรับประทานอาหารแบบนี้อย่างนี้แน่นอนที่ผมจะนำมานำเสนอแล้วก็บอกขั้นตอนวิธีการทำแล้วก็ร่วมทำไปพร้อมๆกันนะครับก็อันนี้ท้าวความไปถึงนักตกปลานะครับคงจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันก็คือผมใช้คำว่าประสบการณ์คล้ายๆกันก็คือการที่หาปลามาแล้วนะครับแล้วปลามีจำนวนมากนะครับปลามีจำนวนมากเราจำแหนกแจกจ่ายอันนี้พูดถึงครอบคลุมเลยนะครับจำแหนกแจกจ่ายกินแล้วมันก็ยังเหลือแต่เรายังไม่รู้จะทำเมนูอะไรนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะคิดวิธีการถนอมอาหารอย่างไรนะครับอย่างมากสุดก็จะเป็นการจะเก็บไว้ยาวๆเลยคือการทำปักเกลือนะครับก็แล้วมันก็ยังมีอีกหลายๆวิธีแต่เราก็ยังคิดไม่ออกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับวิธีการทำการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งเป็นเมนูเด็ดสามารถนำเอาไปเป็นการเขาเรียกว่าการขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและในครอบครัวได้ด้วยนะครับก็คือสิ่งที่จะมาบอกนะครับก็คือการทำปลาทอดนะครับการทำปลาทอดในวันนี้นะครับนักตกปลาหลายๆคนคงจะชอบกินแน่นอนนะครับคนที่ทำการเกษตรก็เช่นเดียวกันนะครับชอบกินแน่นอนปลาทอดแต่เราบางคนบางท่านอาจจะยังไม่ทราบขั้นตอนในการทำปลาทอดทำอย่างไรนะครับมีวิธีขั้นตอนการอย่างไรนะครับยังไม่ทราบครับเพราะในคลิปวิดีโอนี้ผมจะแนะนำแล้วก็บอกเป็นใช้คำว่าบอกต่อเพื่อให้นำเอาไปทำเป็นเมนูภายในครอบครัวที่เหลือก็นำไปห่อบรรจุภัณฑ์ขายได้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารับชมวิธีการทำปลาทอดนะครับในวันนี้ได้เลยว่าขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างมันจะยากไหมมันจะง่ายไหมนะครับมารับชมไปพร้อมๆกันในขั้นตอนการทำปลาทอดจากน้ำบานออนไลน์ทีวีได้เลยครับโอเคครับวัสดุอุปกรณ์ที่เห็นนะครับที่เราจะทำปลาทอดก็มีเท่าที่ได้รับชมง่ายๆมีไม่เยอะครับขั้นตอนก็คล้ายๆกันกับการทำปลาส้มเลยนะครับแต่จะมีวัตถุบางส่วนผสมเนี่ยบางอย่างที่ถูกตัดออกไปแล้วก็นำเพิ่มเข้ามานะครับมาเรามาดูวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบที่สำคัญเลยอย่างแรกคือปลานะครับนี่คือปลานิลนะครับอย่างแรกคือปลานิลเลยหรือจะเป็นปลาตะเพียนปลาอะไรก็ได้นะครับแต่ที่ผมใช้ในวันนี้คือปลานิลเพราะผมเป็นคนตกปลานิลนะครับจะชอบในการตกปลานิลส่วนมากปลานิลก็จะมีเหลือเยอะนะครับโอเคนะครับอย่างแรกคือปลานะครับอย่างที่สองที่มีเหมือนกันก็คือเกลือนะครับเกลือที่ใช้ในวันนี้ในการทำปลาร้าเนี่ยนะครับปลาร้าทอดเนี่ยจะเป็นเกลือเม็ดนะครับจะเป็นเกลือเม็ดเราจะทำการตำให้ละเอียดนะครับเป็นเกลือเม็ดนะครับต้องใช้เกลือเม็ดเท่านั้นนะครับถ้าใช้เกลือผสมไอโอดีนนะครับปลาเน่าแน่นอนนะครับโอเคนะครับต่อมาชูรสนะครับนี่คือขาดไม่ได้เลยนะครับขาดไม่ได้เลยใครจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับชูรสนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับใส่
น้อยก็อร่อยใส่มากก็อร่อยนะครับนี่ชูรสครับสิ่งต่อมานะครับที่เราตัดออกไปในการทำปลาส้มแล้วมีเพิ่มมาทดแทนก็คือข้าวคั่วครับข้าวคั่วนะครับถ้าเป็นการทำปลาส้มเราก็จะเป็นอะไรครับเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมตำแต่นี่คือการทำปลาร้าทอดนะครับเราจะใส่ข้าวคั่วเพื่อความหอมนะครับอีกอย่างนึงขั้นใดที่นะครับไม่มีข้าวคั่วสามารถใช้ลำได้นะครับลำอ่อนนะครับนำมาคั่วในกระทะให้มีกลิ่นหอมๆก็สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับนี่นะครับลำหรือข้าวคั่วนะครับแต่ที่ผมใช้ในวันนี้ก็คือข้าวคั่วครับต่อมาครับก็ภาชนะนะครับภาชนะที่เราจะทำการบรรจุเขาใส่เข้าไปนะครับสามารถใช้ถุงที่เป็นถุงซีนหรือถุงมัดก็ได้นะครับแต่ก็เป็นภาชนะที่ควรที่จะมิดชิดหน่อยนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับผมก็จะมีการซีนด้านข้างนะครับเพื่อความแน่นไม่ให้อากาศออกหรือถ้ามีอากาศเข้าไปหรืออากาศออกนะครับก็ให้มันน้อยที่สุดนะครับนี่นะครับก็ควรซีนหรือถ้ามีถุงนะครับก็มัดถุงให้แน่นไม่ให้อากาศเข้านะครับโอเคครับนี่อีกอย่างนึงครับภาชนะที่ใส่ปลาร้าทอดเราครับเป็นไงบ้างครับได้แนะนำไปแล้วส่วนผสมและก็วัตถุดิบและก็อุปกรณ์ต่างๆในการทำปลาร้าทอดของเรานั้นได้แนะนำไปหมดแล้วคล้ายๆกันกับการทำปลาส้มแต่เพียงแต่เราจะตัดบางส่วนบางอย่างออกไปก็คือกระเทียมนะครับเราจะตัดกระเทียมออกแล้วก็จะใส่ข้าวคั่วเข้าไปแทนเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำนะครับในส่วนต่อไปคือขั้นตอนการทำเดี๋ยวมาดูกันที่ว่าเราจะมีขั้นตอนในการทำอย่างไรทำแบบไหนขั้นตอนมันจะยากจะยุ่งยากมากไหมในการทำปลาร้าทอดเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับก็หลังจากที่เราได้ปลามานะครับแล้วก็ทำความสะอาดปลาจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัดหัวกีบกึ่งกลางลำตัวแล้วก็ล้างนะครับล้างเอาคราบความคาวและเลือดออกจากท้องแล้วก็ในส่วนหัวเอาออกให้หมดนะครับถ้าไม่หมดก็ขอเอาออกให้ได้มากที่สุดทั้งในช่วงท้องแล้วก็หัวแล้วก็บั้งให้เรียบร้อยบางท่านเขาก็จะบั้งกรีดเป็นตามแนวขวางของตัวนะครับอันนี้ผมจะกรีดตามยาวเพราะผมจะหมักใช้ระยะเวลาในการหมัก12ชั่วโมงนะครับหมักด้วยเกลือนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการหมักปลาด้วยเกลือนะครับเกลือเม็ดที่เราทุบแล้วนะครับตำแล้วละเอียดพอประมาณนะครับแล้วเราก็จะทำการหมักเกลือในตัวปลาไม่ให้ปลาเน่านะครับหมักทิ้งไว้12ชั่วโมงเดี๋ยวมาเริ่มขั้นตอนการทำไปพร้อมๆกันเลยครับเทเกลือนะครับเทเกลือลงไปแล้วก็คุกเขาเกลือกับตัวปลาให้เข้ากันนะครับจับเอาเกลือนะครับยัดใส่ในท้องปลาและก็บริเวณที่เราทำการบั้งไปด้วยนะครับยีเกลือให้ทั่วปลานะครับใช้คำว่ายีเกลือนะครับเอาให้ทั่วปลาเลยทั้งรอบบริเวณตัวในท้องแล้วก็บริเวณส่วนที่เราบั้งนะครับเอาให้ทั่วปลาเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยปลามันจะได้ไม่เน่านะครับปลาจะได้ไม่เน่าแล้วก็ความเค็มจะได้เข้าไปอยู่ในตัวปลาร้าทอดของเราได้อย่างเต็มที่นะครับหมักไว้12ชั่วโมงหลังจากนั้นเดี๋ยวก็ล้างน้ำนะครับเราไม่ต้องล้างน้ำมากครับล้างเพียงแค่น้ำเดียวหรือ2น้ำเท่านั้นนะครับไม่ต้องล้างให้มากจนเกินไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดขั้นตอนในขั้นตอนการเท้าเกลือนะครับแล้วก็เราจะทำการหมักเอาไว้12ชั่วโมงเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะทำการหมักเกลือกับตัวปลาก่อนนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เราเอาไว้นะครับพักเขาหมักเกลือทิ้งไว้12ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า
เนื้อปลาเป็นอย่างไรนะครับนี่12ชั่วโมงนะครับก็ปลามันก็จะคายพวกความเขาเรียกว่าอะไรความคาวแล้วก็คราบเมือกต่างๆนะครับออกมาเป็นน้ำเยอะขนาดนี้เลย12ชั่วโมงนะครับในสูตรของผมถ้าท่านใดที่จะเอาไปทำแค่6ชั่วโมงก็ได้ครับเป็นอย่างน้อยนะครับนี่ปลาจะแข็งเลยนะครับปลามันจะเซตตัวได้ดีแข็งเลยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการล้างปลาเอาออกเพียงแค่2น้ำนะครับล้างไม่ต้องยีมากมายนะครับล้างออกเพียงแค่2น้ำหลังจากนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใส่ข้าวคั่วนะครับใส่ข้าวคั่วหรือใส่ลำนะครับท่านใดที่ถนัดเกี่ยวกับการใส่ลำก็เอาไปคลุกกับลำอ่อนได้แต่สูตรของผมจะใส่ข้าวคั่วนะครับจะใส่ข้าวคั่วโอเคครับเดี๋ยวเราไปล้างปลากันก่อนเลยขั้นตอนก็คล้ายๆเหมือนกับการทำปลาส้มเลยในขั้นตอนต้นๆของการทำปลาส้มนะครับล้างไม่ต้องล้างมากมายนะครับล้างเท่านี้พอล้างเอาคาวออกอีกครั้งนึงครั้งสุดท้ายนี่เท่านี้พอล้างไม่ต้องล้างมากมายหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะผึ่งไว้อีกประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับให้ปลาค่อนข้างที่จะแห้งดีนะครับประมาณ1ชั่วโมงโอเคครับทุกท่านครับก็หลังจากที่เราทำการผึ่งปลานะครับในระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะได้ปลาที่แห้งนะครับปลาที่แห้งแล้วก็น้ำในตัวปลาก็ออกไปเยอะมากนะครับเราควรที่จะผึ่งเอาไว้นะครับ1ชั่วโมงนะครับเพื่อรีดไล่น้ำที่เหลือออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทำการล้างน้ำเกลือล้างที่เราหมักเกลือออกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนส่วนผสมและขั้นตอนการทำปลาร้าทอดได้เลยครับขั้นตอนแรกจะทำการใส่เกลือนะครับอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับนี่จะเป็นเกลือไม่เยอะนะครับ1ช้อนนะครับ1ช้อนใส่ลงไปแต่ก็ไม่ต้องใส่หมดหรอกครับนะเพราะว่าเราหมักเกลือไว้แล้วในขั้นต้นที่เราทำการหมักปลาแล้วเราล้างเพียงแค่หน่อยเดียวนะครับอ่ะโอเคเท่านี้พอเกลือต่อมาชูรสใส่ชูรสเข้าไปอันนี้แล้วแต่ตามใจชอบของแต่ละท่านเลยนะครับผมก็จะใส่ตามจำนวนของตัวปลา3ตัวผมก็จะใส่3ช้อนแล้วแต่ท่านใดนะครับจะชอบแบบไหนหลังจากนั้นก็เป็นการขั้นตอนการคนขยำเขาอีกครั้งหนึ่งเราจะต้องขยำเขาอีกครั้งเอาส่วนผสมเนี่ยใส่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งถ้าใส่เกลือมากจนเกินไปก็จะทำให้ปลานั้นนะครับเค็มไปใหญ่เลยนะครับนี่ก็ยีเขาให้ทั่วจริงจริงมันทำไม่ยากครับแต่เราเพียงแต่เราไม่รู้ขั้นตอนในการทำถ้ารู้จักขั้นตอนในการทำเสร็จปุ๊บเราจะสามารถนำนะครับและทำวิธีการถนอมอาหารได้อีกวิธีหนึ่งเลยนะครับนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะยีเขาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะใส่ข้าวคั่ว1ถ้วยเลยนะครับปลาประมาณโลกับโลครึ่งครับก็1ถ้วยนี้เลยนะครับใส่เข้าไปแต่ยังไม่ต้องใส่หมดนะครับเหลือเอาไว้ครึ่งถ้วยหลังจากนั้นก็มานำข้าวคั่วยัดท้องนี่ละเลงให้มันทั่วกันกับตัวปลาหอมมากครับหอมข้าวคั่วมากครับเมื่อสักครู่นี้ก็นำไปคั่วมาอีกรอบหนึ่งแปะเอาไว้แล้วแต่ท่านใดที่จะใส่นะครับบางคนบางท่านเขาก็จะใส่บางสูตรเขาก็จะใส่ลำนะครับลำอ่อนลดความชื้นก็ใส่ยัดท้องเข้าไปอ
เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาบรรจุลงไปในภาชนะที่เตรียมเอาไว้ในส่วนที่เหลือที่บอกก็คืออย่าเพิ่งใส่หมดก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไว้โรยเพื่อลดความชื้นเพิ่มความหอมเข้าอีกทีในตอนที่เราทําการหมักเขาเก็บในภาชนะโอเคครับโอเคครับมาถึงขั้นตอนการบรรจุนะครับก็นำปลาร้าเนี่ยนะครับปลาร้าที่เราทำไว้เนี่ยวางมันก็ไม่ยากครับวางปลาลงไปให้มันได้รูปทรงเลี้ยงเขาให้ดีครับวันนี้เสียงนกเสียงกานะครับโหร้องดีจังเลยอากาศดีครับตัวนี้กลับหัวตัวนี้กลับหัวฟังนี่โอ้โหน่ากินมากครับข้าวคั่วที่ใช้นี่เป็นข้าวคั่วดอยนะครับพอดีพ่อทำข้าวเหนียวบนไร่นะครับเป็นบนดอยแล้วก็เอามาติดมาทำกินแล้วก็คั่วแล้วก็ตำหอมมากครับหอมมากโอเคครับที่เหลือก็คือเอามาโรยคลุมเข้าเลยให้ทั่วๆกันน่ากินมากเลยผมไม่อยากจะเอ่ยเลยไม่อยากจะพูดเลยครับว่ากลิ่นหอมขนาดไหนนะแค่ข้าวคั่วนี่ก็หอมแล้วครับโอเคใส่ให้หมดเลยเพิ่มความหอมโอเคครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หมักเขาโดยการนำข้าวคั่วที่เหลือเนี่ยโรยเทินหน้าไปมันก็จะได้เป็นในลักษณะนี้ในภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้ที่จะบรรจุเขานะครับนี่ใส่เยอะๆครับหอมเลยหอมมากๆครับนี่ครับสุดท้ายก็ปิดฝานะครับแน่นแน่นอนนะเนี่ยอากาศไม่ออกแน่นอนเซนอย่างดีโอเคเรียบร้อยครับนี่ปลาร้าทอดของเรานะครับเก็บไว้นะครับหลังจากนี้ถ้าแช่ตู้เย็นนะครับถ้าแช่ตู้เย็นไม่กลัวกลิ่นก็ใส่ไว้1เดือนนะครับใส่ไว้1เดือนหรือจะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติก็15 16วันหรือ2อาทิตย์ครับก็สามารถนำออกมาทอดได้นะครับนำออกมาทอดได้เพิ่มเทคนิคการทอดเพื่อไม่ให้ปลานะติดกระทะอีกอย่างนึงนะครับก็คือการตัดใบตองนะครับตัดใบตองขนาดพอดีกับกระทะที่เราจะนำมาทอดปลานะครับใส่น้ำมันไปประมาณไหนตัดใบตองให้ได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอาปลาลงไปวางบนนั้นทอดอย่างไรก็ไม่ติดกระทะครับสวยด้วยออกมาสีสวยหอมด้วยครับโอเคครับนี่ปลาร้าทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ14วันในอากาศอุณหภูมิปกติ30วันกับการแช่ตู้เย็นสามารถนำมารับประทานได้ครับเรียบร้อยครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการทำปลาร้าทอดของเราซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการถนอมอาหารเพื่อเอาไว้กินได้นานๆนะครับหลังจากที่เพื่อเอาไว้กินภายในครอบครัวแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เพิ่มจำนวนในการทำและก็ใส่บรรจุภัณฑ์ให้ดีส่งขายตามบ้านเราชุมชนบ้านเรานะครับได้เงินอีกนะครับนำมาจุนเจือครอบครัวได้อีกทางหนึ่งนะครับก็เป็นวิธีที่เขาใช้คำว่ามาบอกต่อนะครับที่ผมนำมาบอกต่อซึ่งก็มีหลายๆท่านที่ได้ทำคลิปวิดีโอเอาไว้อันนี้คือเป็นสูตรจากน้าผมนะครับซึ่งทางบ้านก็จะทำการประมงนะครับทำการประมงโดยการพวกประมงน้ำเกลือนี่นั่นแหละนะครับก็อยู่ในบึงก็ปลาที่ได้ปลาที่มีก็
ส่วนใหญ่ปลาเล็กปลาน้อยก็จะทำปลาหลักๆก็จะเป็นต้นตำรับในการทำปลานะครับก็ไปสอบถามมาแล้วก็นำมาบอกต่อซึ่งปกติผมก็ทำเองอยู่แล้วนะครับทำเองอยู่แล้วแต่เอาความชัวร์นะครับถามความชัวร์อีกครั้งนึงเพื่อจะเอาสูตรและก็เทคนิคดีๆนะครับมาฝากมาบอกให้นานาและทุกๆท่านได้รับทราบกันโอเคครับก็ท่านใดที่รับชมแล้วเห็นคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe ให้กับน้ำบานออนไลน์ทีวีด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปวิดีโอมีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับก็สำหรับการถนอมอาหารก็ยังจะมีอีกหลายเมนูนะครับที่จะนำมาบอกต่อทุกท่านครั้งหน้านะครับในครั้งหน้าเมนูการถนอมอาหารสำหรับนักตกปลาและท่านที่ชอบในการรับประทานปลาก็คอยรับชมก็แล้วกันนะครับจะมีเมนูเด็ดเมนูอะไรมาฝากทุกท่านก็ขอติดตามน้ำบานออนไลน์ด้วยนะครับโอเคครับร้อนมากครับวันนี้เจอกันในครัวหลังบ้านนะครับร้อนจริงๆนะครับก็เดี๋ยวต้องขอตัวและขอลาทุกท่านด้วยนะครับลาไว้ณตรงนี้เจอกันสุดท้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องไปอาบน้ำเตรียมตัวเพื่อที่จะทำงานในวันพรุ่งนี้ครับซักผ้าด้วยนะครับซักผ้าด้วยจะต้องไปทำงานในวันพรุ่งนี้ละโอเคครับจะไม่จบสักทีจะเยิ่นเยอะนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวขอลาทุกท่านด้วยเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้น้ำบานออนไลน์ทีวีต้องขออนุญาตลาทุกท่านด้วยเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทิ้งท้ายไว้อย่างนี้สำหรับนักตกปลาขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการตกปลาครับ